ถือว่าแคมเปญเก๋ไก๋มากๆเลยนะครับเหมาะมากสำหรับคนไหนก็ตามที่อาจจะยังเป็นคนโสดนะครับหรือว่าจริงๆอาจจะยังไม่โสดแต่ว่าอยากจะเข้าแคมเปญก็ได้เหมือนกันนะฮะเขาใช้ชื่อแคมเปญนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบสละโสดผมว่าเก๋ไก๋ดีมาติดตามไอเดียเจ๋งๆแบบนี้ครับทางด้านของท่านรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านก็มาเปิดเผยถึงแผนในการกระตุ้นการท่องเที่ยวท่องเที่ยวสละโสดครับจากกรณีที่ททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีแผนในการกระตุ้นการท่องเที่ยวหนึ่งในนั้นครับเขาจะพาคนที่ไร้คู่ยังโสดอยู่ตะเวนทำบุญไหว้พระทั้งนี้ทั้งนั้นครับโครงการก็จะมีแผนจัดขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์2564ถามว่าทำไมต้องเป็นเดือนกุมภาพันธ์ท่านรองผู้ว่าการเนี่ยครับบอกว่าอ้าวก็เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนแห่งความรักนะฮะเพราะฉะนั้นเหมาะมากๆสำหรับแคมเปญนี้สำหรับโครงการท่องเที่ยวสละโสดจะแบ่งเป็น2เส้นทางให้เลือกเอานะฮะเส้นทางแรกไปบนเครื่องบินก็ได้อีกเส้นทางนึงเป็นเส้นทางล่องแม่น้ำเจ้าพระยาไหว้พระทำบุญแต่ว่ามีกฎที่สำคัญนะจะต้องเป็นคนโสดเท่านั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ตัวเองยังไงว่าเป็นคนโสดนะฮะอย่างไรก็ตามครับทางด้านของคุณฐาปณีเกียรติไพบูลย์เนี่ยท่านรองผู้ว่าการททเนี่ยนะครับท่านก็มาเปิดเผยว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมทำเส้นทางท่องเที่ยวหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับในปี2564เพื่อเป็นการตอบโจทย์บรรดานักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมากขึ้นหนึ่งในนั้นครับต้องเตรียมทำเส้นทางท่องเที่ยวสละโสดทั้งเส้นทางเที่ยวบินบนเครื่องบินนะครับรวมไปถึงเส้นทางที่ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทางนี้นั้นเบื้องต้นก็ได้มีการหารือกับบรรดาผู้ประกอบการทางเรือและน่าจะนำร่องในเส้นทางนี้ได้ตั้งแต่ในช่วงต้นปีหน้าเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดให้คนโสดเท่านั้นนะครับที่จะขึ้นไปเที่ยวในเส้นทางนี้เพื่อเป็นการหาทางสารสัมพันธ์แล้วก็หาเนื้อคู่นะฮะต้อนรับเดือนแห่งความรักคือเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามครับก็จะไปจับไม้จับมือร่วมกับทางด้านของการบินไทยจำกัดมหาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสายบุญด้วยก่อนหน้านี้นะครับก็มีการไหว้พระบนเครื่องบินทั่วประเทศไทยชื่อบินทั่วไทยได้มงคลทั่วทิศถือว่าเป็นเฟสที่2ระยะที่2นะครับที่จะมีการทำต่อในระยะแรกที่การบินไทยเนี่ยทำไปแล้วแล้วก็ผลตอบรับดีมากนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะมีเพิ่มเติมนอกจากบินวนบนฟ้าแล้วนะครับเช่นการบินลงไปไหว้พระในวัดป่าหรือว่าวัดสำคัญที่คนต้องการไปไหว้พระขอพรนะครับแนวทางนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมการใช้เครื่องบินของการบินไทยให้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ